องการที่จะไปวิ่งมากเลยตอนนี้นี่ต้นหอมอยากไปวิ่งใช่ไหมไปเทคนิคใหม่ที่ผมนำมาใช้วิ่งออกกำลังกายแล้วทำให้วิ่งได้นานขึ้นนะครับก็คือในช่วงแรกนะครับก็ไม่ต้องวิ่งแบบพับผมนะครับวิ่งเหยาะๆไปก่อนนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นโดยที่เราไม่เหนื่อยแล้วก็วิ่งติดต่อกันพอสัก2รอบก็ค่อยวิ่งความเร็วขึ้นไปอีกหน่อยพอรอบที่4ที่5ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ค่อยๆวิ่งช้าลงนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับการอะไรวอร์มดาวอ่ะคืออย่าหยุดทันทีทันใดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไปออกกำลังกายที่ใช้เครื่องมือที่เขาติดตั้งอยู่ข้างสนามด้วยครับก่อนกลับบ้านก็เหมือนกับการวอร์มดาวอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เราร่างกายต้องแบบเหนื่อยๆแล้วก็หยุดทันทีทันใดนะครับก็คิดไปเองนะครับอันนี้ไม่รู้มีหลักฐานทางการแพทย์อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับพอแล้วครับวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยวิ่ง6รอบนะครับเขามี4รอบแล้วหยุดพักนิดหนึ่งแล้ววิ่งต่อ2รอบเสร็จแล้วก็มาจบที่เครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตรงกลางลานนี่นะครับใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็ถือว่าโอเคนะครับวันเสาร์ได้วิ่งตามที่ตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็กะว่าอาจจะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ทำอะไรโปรเจกต์ DIY นิดหน่อยครับหรือไม่ก็นอนแล้วแต่ถ้าง่วงอยู่ก็นอนนะครับวันเสาร์ชั่งน้ำหนักตอนเช้านะครับก่อนออกจากบ้านเหมือนว่าจะดีขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ว่าออกกำลังกายจริงๆก็แค่3 วัน 3 วัน4วันเท่านั้นเองมันไม่คงจะไม่มีผลอะไรมากนะครับอาจจะลดมันนิดนึง
วันนี้มาวิ่งออกกําลังกายหลังบ้านแทนนะครับเพราะว่าสนามที่โรงเรียนก็จัดงานนะครับแต่ว่าแถวหลังบ้านก็มีที่ให้วิ่งเยอะเลยนะครับดูครับเริ่มมืดแล้วนะครับแต่ก็ยังพอวิ่งได้อีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะวิ่งอีกสักกี่รอบอะคือมันนับรอบไม่ได้มันเป็นเส้นทางระยะทางยาวๆแบบนี้ครับวิ่งไปจนเหนื่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปซิทอัพต่อที่บ้านสัก40ครั้งนะครับวันนี้มาบอกมาโอเคไปในที่สุดก็ได้ออกกำลังกายนะครับสมใจนะครับประมาณสัก25นาทีรอบๆบ้านนะครับวิ่งไปหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างนะครับแล้วก็มาซิทอัพประมาณสักตั้งใจไว้40ครั้งแต่ว่ามันได้แค่30ประมาณ30ครั้งนะครับแล้วก็ยังดีครับเหงื่อออกกำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นของผมนะครับมื้อนี้ก็จะกินไอ้พวกนี้ครับเดี๋ยวเป็นผักนะผักน้ำพริกที่เอามาจากในตู้เย็นวันนี้ก็เป็นไข่เกี๊ยวชะอมแตงกวามะเขือนะครับแล้วก็ในน้ำพริกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างนี้ครับใส่รวมไปในนี้ทำใกล้ๆเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดแต่ใส่น้ำพริกแทนที่จะใส่น้ำสลัดนี่นะครับไม่รู้จะอยู่ไหมผักอย่างเดียวมีผักและมีไข่เป็นโปรตีนมีไข่ด้วยมาซื้อของที่เซ็นทรัลแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้ไปวิ่งไม่ได้นะครับยังไงก็ไปวิ่งเดี๋ยวผมรีบทำธุระเสร็จแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะวันอังคารวันจันทร์นะวันอังคารครับวันอังคารที่26นะครับผมก็มาวิ่งเหมือนเดิมนะครับคนเราก็บางทีก็มีเหตุผลมากมายที่จะไม่วิ่งอย่างเช่นทำงานดึกเลิกดึกติดประชุมไปธุระอย่างวันนี้ผมก็ไปธุระมาผมไปซื้อของที่เซ็นทรัลมานะครับแต่ว่าในเมื่อตั้งใจแล้วว่าจะวิ่งก็ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมขืนให้ความขี้เกียจเข้ามาครอบงำมันก็เป็นบ่อเกิดของความล้มเหลวนะครับก็เลยยังไงต้องมาวิ่งวันนี้วิ่งได้5รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาออกกำลังกายตรงนี้อีกสัก 15-20 นาทีครับอร่อยมากกี่บาทแล้วชีสเค้กอ่ะโอ้65บาทนะอันนี้มันของฟรีก็กินฟรีมีคนเลี้ยงครับปกติไม่กินนะมันมีคนเลี้ยงชีสเค้กร้านนี้มันบางก็จริงแต่เนื้อมันแน่นมากครับแน่นทำไมถึงเรียกว่านิวยอร์กเพราะว่าวิธีการทำของที่นิวยอร์กเป็นเราไม่ได้กินอ๋อไอ้น้องชื่ออะไรนะดีดีดังมือดีคนนักครอบครัวผิดปกติผิดวิสัยเฮ้ยกีวีโซดากีวีโซดาจะไปเหรอแป๊บนึงยังไม่หมดผมจะเดินหนูจะโอนมาเป็นลูกของให้หมดละเด็กก็ต้องใกล้กันวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เหนื่อยเดี๋ยวจะวิ่งต่อส่วนใหญ่นะครับเราจะคุม
อาหารไม่ได้นะครับเราจะล้มเหลวเพราะว่าของกินล่อตาล่อใจมันเยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างก็เปิดตู้เย็นหรือบางทีแม่บ้านไปตลาดมาก็ซื้ออะไรมานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องทำและควรจะทำก็คือเราต้องวิ่งหรือออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นก็แล้วแต่นะครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ควรที่จะล้มเหลวทั้งสองอย่างล้มเหลวเรื่องอาหารเรายังทดแทนเรื่องออกกำลังกายนะครับหรือว่าล้มเหลวเรื่องการออกกำลังกายเราก็ไปควบคุมอาหารนะครับวิ่งต่อยากไปหรือไม่ไปเนี่ยโอ้ตามยากนี่มีอะไรกินนั่นอะไรสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามผมเรื่องของการออกกำลังกายอยู่นะครับเช้าวันเสาร์นะครับก็ตื่นสายเพราะว่าไม่ต้องไปทำงานวันนี้ถ้านับวันนะครับเป็นวันที่20วันแล้วนะครับที่ผมลดน้ำหนักควบคุมอาหารนะครับซึ่งบางวันก็ทำได้มั่งบางวันก็ทำไม่ได้เพราะว่าผมเองก็เป็นคนค่อนข้างขี้เกียจนะครับกลับดีกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยต้นหอมก็ไม่ไหวแล้วลิ้นห้อยเดี๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักนะครับแล้วดูว่าผลของการที่ผมลดแป้งในมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับแล้วลดอาหารมันลดอาหารหวานนะครับแล้วก็ลดอาหารเค็มแล้วก็ออกกำลังกายให้ได้วันละ 20-30 นาทีนะครับดูว่าผมน้ำหนักหายไปเท่าไหร่นะครับผมตั้งใจแล้วว่าถ้ามันมีได้ผลนะครับผมจะเอาคลิปนี้โหลดลง YouTube แต่ว่าถ้าไม่ได้ผลก็ลบทิ้งไปก็ถือว่าโอเคผมทำไม่ได้จริงๆคือบางอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณหมอพูดง่ายแต่ทำยากนะครับงดของทอดงดของปิ้งย่างงดของมันคือพวกนี้มันของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับของทอดๆเนี่ยอย่างตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆให้อะไรนะให้กินอาหารเยอะๆตามที่อยากจะกินนะครับกินแบบราชาสามารถที่จะกินได้ตามที่ใจต้องการแต่ถามหน่อยเถอะตอนเช้าๆเนี่ยใครมีเวลาตื่นมาทำอาหารเยอะแยะขนาดนั้นอย่างมากก็ไข่ดาวไข่เจียวแต่มื้อเย็นสิมีปัญหามื้อเย็นเนี่ยมื้อค่ำเนี่ยมันเป็นมื้อของครอบครัวเป็นมื้อที่เราได้เจอหน้ากันและเป็นมื้อที่เรามีโอกาสได้แวะตลาดนัดแวะตลาดขายของแวะอะไรมันคนก็แวะห้างก็ซื้อของซื้ออะไรมาทำกินเนี่ยครับคือมื้อที่สนุกแต่หมอก็บอกว่ามื้อเย็นต้องเป็นกินน้อยๆกินเล็กๆพอเพราะว่าตอนกลางค่ำกลางคืนไม่ได้ใช้แรงก็ฟังได้นะครับแต่ทำยากนะครับวันนี้เหลือ 64.5 ก็หายไปประมาณ2กิโล
ระยะเวลา18-19 วันเนี่ยหรือประมาณ20วันแล้วกันง่ายๆนะครับหายไป2กิโลจาก 66.6 เหลือ 64.6 นะครับก็2กิโลมีความหมายแค่ไหนนะครับความหมายปริมาณของน้ำ1ลิตรนะครับน้ำเนี่ยน้ำอัดลมนะครับ1ลิตรน้ำหนักของน้ำโดยทั่วไปแล้ว1ลิตรก็คือ1กิโลอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ2ลิตรก็คือ2ขวด2กิโลที่หายไปก็คือประมาณนี้นะครับ2ขวดทั้งน้ำหนักและทั้งปริมาตรนะครับก็สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่าแบบนี้เขาพอใจหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมพอใจเนื่องจากว่าผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายมากมายผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเด่นชัดอะไรเพียงแค่อยากจะดูแลตัวเองบ้างหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นสิ่งกระตุ้นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่แล้วก็คิดที่จะลดน้ำหนักหรือว่าคิดที่จะดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ